สังเกตไหมคะว่าการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นมีความทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ขณะเดียวกันก็แฝงมาซึ่งภัยอันตรายที่เราจำเป็นจะต้องรู้เท่าทันแล้วก็หาวิธีป้องกันไปพร้อมๆกันนะคะในขณะที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะช่วยเราหามาตรการป้องกันค่ะอย่างเช่นเรื่องของการลงทะเบียนซิมการ์ดสำหรับคนที่เป็นเจ้าของซิมมากกว่า6ซิมขึ้นไปเป็นต้นค่ะคุณผู้ชมเคยสำรวจตัวเองไหมคะว่าซิมการ์ดที่เราใช้งานอยู่ในชีวิตประจำวันนั้นมีกี่ซิมแอนเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ได้สำรวจหรือว่าใช้งานกันจนลืมไปแล้วนะคะทั้งซิมการ์ดที่ใช้กับสมาร์ทโฟนอีซิมที่ใช้กับสมาร์ทวอชหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชื่อมต่ออัตโนมัติผ่านโครงข่าย 5G หรืออุปกรณ์ IoT อีกหลายชิ้นภายในบ้านซึ่งทดลองสำรวจแล้วนะคะพบว่าเราเองมีซิมการ์ดในครอบครองเกิน6เลขหมายก็ต้องไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนภายในเวลาที่กสทช.กำหนดนะคะซึ่งก็คือ13กรกฎาคมนี้ไม่ฉะนั้นซิมดังกล่าวที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็จะถูกระงับการใช้งานทันทีค่ะเพราะเข้าข่ายต้องสงสัยว่าเป็นซิมการ์ดที่มิจฉาชีพใช้ในกระบวนการ call center และล่าสุดกสทช.เขาก็ได้ทำการระงับซิมการ์ดที่ไม่ลงทะเบียนไปแล้วกว่า 700,000 เลขหมายทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีค่ะเราระงับการใช้ซิมเนื่องจากไม่ได้มายืนยันตนไปแล้ว 741,657 ซิมนะครับเป็นการเคลียร์ซิมที่อยู่ในความครอบครองของกลุ่มมิจฉาชีพนะครับที่เรากังวลคือปลายทางคือผู้ค้ารายย่อยตู้ซิมที่อาจจะมีแรงงานสามสัญชาติเอาบัตรชมพูหรือพาสปอร์ตไปซื้อและการตรวจยืนยันเนี่ยมันไม่มีความเสถียรนะฮะว่ามันใช่คนเจ้าของบัตรนั้นจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะแล้วข้อมูลที่นำไปเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือเปล่าแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญที่เราก็มาขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการว่าให้ช่วยกำชับในเรื่องนี้ด้วยก็เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันในเมื่อแก๊ง call center เนี่ยมันทุรุทรวงและสร้างความเดือดร้อนไปทุกผู้ทุกคนในสังคมแล้วจะเชื่อว่าคนส่วนใหญ่คงได้รับโทรศัพท์จาก call center แล้วตรงนี้เราจึงให้ความสำคัญอย่างมากเพราะเราเห็นความเดือดร้อนของสังคมอยู่นะครับเราติดตามดูเสาสัญญาณนะครับเถื่อนที่ตั้งโดยไม่รับอนุญาตแล้วก็จ่ายสัญญาณข้ามไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเพราะพวกนี้เนี่ยแก๊ง call center อย่าลืมว่าเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยหรอกที่เราจับได้ในประเทศไทยนั้นผู้เสียหายไม่ใช่คนไทยนะฮะมันคือโทรออกไปที่รัสเซียไปที่จีนไปที่ญี่ปุ่นผู้เสียหายอยู่ต่างประเทศทั้งนั้นแต่ผู้เสียหายเมืองไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยแก๊ง call center มันอยู่นอกประเทศอยู่รอบๆบ้านและข้อสำคัญที่สุดคือเราต้องตัดปัจจัยให้ได้เพราะว่าเราจะก้าวเข้าไปจับกลุ่มกันเนี่ยมันก็มีปัญหาข้อกฎหมายด้วยนั่นคือเหตุผลหนึ่งว่าแก๊ง call center ทำไมไม่หมดไปสักทีหนึ่งเพราะเราจับตัวการจริงๆอ่ะมันได้ยากมากมันอยู่นอกประเทศเราจึงต้องมาดูเรื่ององค์ประกอบและปัจจัยที่สำคัญของการก่ออาชญากรรมประเภทนี้คือเรื่องซิมเสาสายนะครับเสาที่ตั้งตามแนวสายแดนที่ผิดกฎหมายแล้วก็จ่ายสัญญาณข้ามไปแล้วคนร้ายเอาซิมเนี่ยไปใช้ตามแนวชายแดนแล้วโทรกลับมาโดยเกาะโครงข่ายโทรคมของไทยเข้ามาเนี่ยคนไทยไม่มีสิทธิ์รู้ว่าโทรศัพท์นั้นมาจากต่างประเทศหรือเปล่าเพราะเขาใช้ทั้งซิมไทยใช้ทั้งโครงข่ายเน็ตโครงข่ายโทรศัพท์ของไทยโทรกลับเข้ามาเนี่ยก็เหมือนโทรในประเทศไทยอันนี้เหยื่อมันก็สับสนไม่รู้ว่าโทรศัพท์ของคนดีหรือคนร้ายกันแน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเขาหาข้อมูลของเหยื่อไว้ล่วงหน้าเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เหยื่อเนี่ยตายใจมากยิ่งขึ้นว่าอาจจะเป็นโทรศัพท์ที่มาจากหน่วยงานที่เขาต้องการติดต่อด้วยก็หลงเชื่อไปในลักษณะนั้นครับปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการทำธุรกิจและเข้าใกล้ชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้นนะคะมิจฉาชีพก็เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นมาตรการลงทะเบียนซิมการ์ดจึงไม่ใช่ทั้งหมดของการป้องกันแต่อย่างน้อยก็น่าจะช่วยได้ในเรื่องของการป้องปรามและติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะนอกจากการติดตามข่าวสารแล้วนะคะการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายอย่างเคร่งครัดก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีค่ะที่จะช่วยป้องกันเราให้พ้นจากภัยอันตรายทางไซเบอร์ได้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือกรีนอวิกเศรษฐกิจสีเขียวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ